เดือนที่2ของการเฮดเวียร์ของพวกเขาเป็นเดือนทับอิดของการเฮดเวียร์เต็มเดือนเป็นเดือนทับอิดที่ว่าเริ่มจริงจังกับการเฮดเวียร์ครับลายขึ้นนะเงินเดือนของพวกเขาได้เท่าใดก็คือได้อยู่10,000สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมุดสุภุสุคนอีกเติมเซนเก่าเซนเคยเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของพวกเฮาอีกแล้วเนาะกับช่องดำเบาลาวพี่น้องก็อีกเติมเซนเก่าเซนเคยเนาะมื้อนี้ก็มีเป็นเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำอยากจะมาเล่าสู่บรรดาพี่น้องฟังเนาะก็คือเป็นเรื่องของเงินเดือนของพวกเฮาเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่25เดือน5ปี2024เนาะทุกคน25พฤษภาคม2024เป็นมื้อที่หลายๆคนนะต่างหน้าต่างตารอโดยเฉพาะก็คือพวกเฮาที่เป็นแรงงานนะที่ขามาเฮ็ดเวียกอยู่ทางฝั่งนี้นะเป็นแรงงานจากทางฝั่งลาวที่ขามาเฮ็ดเวียกอยู่ทางฝั่งนี้แต่บ่แม่นเฉพาะแต่พวกเฮาเนาะอาจสิรวมถึงบรรดาแรงงานทางฝั่งไทยนําทีต่างหน้าต่างตารอถ่ามื้อนี้เนาะก็คือเป็นมื้อที่เงินเดือนออกคือจังสิทุกคนได้ฮู้นํากันเนาะคือจังสิได้บอกกับบรรดาพี่น้องไปว่าวันที่25ของทุกๆเดือนสิเป็นมื้อที่ว่าเงินเดือนของพวกเฮาออกกะเลยต่างหน้าต่างตารอมื้อนี้เป็นพิเศษว่าเดือนนี้สิได้เท่าใดนะนะกะหลังจากที่เงินเดือนออกมากะรอดแล้วโอ้ยชินทวีนอนนะเริ่มเบาตัวเบาคิงหลังจากที่ช่วงต้นเดือนกะสิยางไปใส่กับเบาตัวเบาคิงแน่นอนแล้วกะช่วงไกลๆท้ายเดือนท้ายเดือนท้ายเดือนมากะเริ่มสินักแข่งนักขายางบ่ค่อยมีเหือมีแห้งบ่บันไดแล้วนะตอนนี้ก็คือเงินเดือนออกแล้วกะสบายตัวขึ้นหลายแล้วนะพี่น้องนะวันนี้ก็ได้นะแต่ว่าก่อนที่ว่าสิไปฮอดเงินเดือนของเฮาเดือนนี้ว่าได้เท่าใดนะก็คืออยากสิเล่าสู่บรรดาให้พี่น้องฟังจังซี่ก่อนนะก็คือในเดือนที่2ของพวกเฮาเนาะหน้าที่รับผิดชอบของพวกเฮาก็ค่อนข้างที่ว่าสิแตกต่างจากเดือนทําอิฐอยู่น้อยนึงนะคือจังเดือนทําอิฐที่พวกเฮามาก็คือดังที่ได้เล่าสู่บรรดาให้พี่น้องฟังทุกสิ่งทุกอย่างเนาะบ่แม่นหลายสิ่งหลายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าเวียกน่ะพวกเฮาคือยังบ่ทันฮู้แม่นหยังเลยคืออาศัยมาเฮียนฮู้งานมาเฮียนฮู้หั่นจับหั่นจับนี่เฮียนฮู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างยังบ่ทันได้ลงลึกยังบ่ทันได้ฮู้แม่นหยังแบบเป็นชิ้นเป็นอันน่ะคืออาศัยมาเฮียนมานั่นทุกอย่างแล้วบัดนี้เริ่มเข้าสู่เดือนที่2เนาะพวกเฮาแต่ละคนที่เป็นแรงงานทางฝั่งลาวที่ขามาเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งพี่ก็คือเริ่มมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นของตัวเองเนาะผู้นี้คือรับผิดชอบหน้าที่ตัวนี้ผู้นี้ก็คือสิรับผิดชอบหน้าที่ตัวนี้คือแต่ละคนก็สิมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองแบบลงลึกหลายขึ้นแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลยังมีไปมามาซอยกันอยู่บ่กะยังมีอยู่เนาะเป็นบางโอกาสกะยังไปซอยหั่นซอยนี่ถ้าว่าเฮาพอสิซอยใดกะอาจสิมีเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าลักๆกันเริ่มลงลึกในหน้าที่ของตัวเองหลายขึ้นอย่างเช่นบ่าวดำเนาะณตอนนี้ก็คือเริ่มมีหน้าที่เป็นของตัวเองคือกันแต่ว่าได้ย้ายไปอีกแผนกนึงจากแผนกที่ว่าเฮามาฝึกงานตอนทําอิฐฮัดเนาะก็คือย้ายไปเป็นเที่ยวห้อยตอนนี้ก็คือไปอยู่แผนกที่ว่าแบบเป็นแผนกที่ว่าส่งของนะจากทางออนไลน์ไปออฟไลน์เนาะก็คือเป็นแผนกที่รับออเดอร์มาจากทางออนไลน์คือบรรดาพี่น้องเนาะกดสั่งของมาทางโทรศัพท์นี่แหละแล้วก็หน้าที่ของเบ้าดำก็คือย่างไปเลาะหาของนะที่บรรดาพี่น้องสั่งมานะคือแบบไปเลาะหาของแบบคล้ายๆก็เป็นตัวแทนของลูกค้าที่เพิ่นบ่ค่อยสิมีเวลาเนาะที่สิเข้ามาเลือกของมาหาของด้วยตัวของเพิ่นเองนะผู้ที่ว่าเพิ่นมีเวลาหน่อยเนาะก็เพิ่นก็เลยสะดวกทางออนไลน์ก็เลยสั่งมาทางออนไลน์หน้าที่ของเฮาก็คือเป็นตัวแทนของเพิ่น
ไปหาเลาะซื้อเครื่องซื้อของแทนเพิ่นนะไปหายิบหันยิบนี่ตามออเดอร์ที่เพิ่นสั่งมาแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็แพ็คส่งให้กับลูกค้าเนาะตอนนั้นก็คือหน้าที่ลักๆของเฮาที่จะต้องเฮ็ดคือเฮาก็คือสิได้เฮ็ดอยู่ในแต่ขอบเขตตอนนี้นะณตอนนี้แล้วก็บางครั้งบางคราวก็มีออกไปซอยผู้นั้นแน่ออกไปซอยผู้นี้นะตามแต่ละครั้งแต่ละคราวเนาะก็สิประมาณนั้นแต่ว่าลักๆก็คือเป็นผู้เรียกว่าหาของเนาะเกี่ยมมาแพ็คมาส่งให้กับลูกค้าก็สิประมาณนั้นหน้าที่ลักๆของเบาดักที่รับผิดชอบตอนนี้ส่วนทางสาวนี้เพิ่นก็สิอยู่อีกแผนกนึงส่วนทางน้องกิน้องบัวก็สิอยู่ทางอีกทางแผนกนึงที่มานําอยู่นั้นอยู่กับทางเบาดักก็สิมีน้องชายอีกผู้นึงที่บรรดาพี่น้องมักสิถามหาอยู่แหละว่าคือบ่เห็นน้องหน้าว่าบ่เห็นหน้าเห็นนี่ก็คือแบบพวกเฮาอยู่แผนกเดียวกันเนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่าทั้งเบาดําทั้งน้องหน้าก็คือต่างคนต่างเป็นผู้ที่ว่าเข้ามาใหม่ก็เลยได้สลับกันอยู่ตลอดถ้าหากว่าเอา2คนที่บ่เป็นเวียกมารวมกันนี่แบบผู้ใดก็ผู้บ่ฮู้เวียกน่ะก็อาจสิเฮ็ดให้เวียกกันมันบ่ไปเนาะก็เลยแยกออกจากกันผู้นึงอยู่เศร้าก็ให้ผู้อื่นเป็นตัวดึงผู้นึงอยู่บายก็ให้คนที่ว่าเขาจะเป็นเวียกันเป็นตัวดึงตึงคือพอเฮา2คนสิบ่ได้อยู่นํากันเนาะถ้าว่าได้อยู่นํากันนี่ก็คือจังที่เว้าไปละเอียดเวียกมันสิบ่เดินนะก็เลยต้องได้แยกกันก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ว่าเบาดําไปหันไปนี่กับน้องกี้น้องบัวกับทั้งสาวนี้เพิ่นก็บ่ค่อยเห็นน้องนั้นเนาะครับประมาณนั้นลักๆเนาะกลับมาเบิ่งเวียกของเฮาก็ประมาณนั้นแหละสิ่งที่เฮาต้องได้เฮ็ดต้องรับผิดชอบในแต่ละมื้อเนาะก็คือมีแต่สำนั้นเลยนะปัจจุบันนี้ต่อไปก็บ่ว่าถ้าเฮาเป็นงานหลายขึ้นก็อาจสิได้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่างๆซอยทางผู้ที่ว่าเพิ่นเป็นรุ่นเอื้อยรุ่นอ้ายที่เพิ่นมาเฮ็ดงานก่อนเฮาเนาะอันนี้คือหมายถึงเรื่องของประสบการณ์การเฮ็ดเวียกเนาะก็เพิ่นมาก่อนเฮาเพิ่นก็อาจสิมีประสบการณ์หลายก่อนเฮาอาจสิเก่งก่อนเฮาก็เลยต้องให้เพิ่นแหละเพิ่นผู้ซอยผู้ดึงเฮาอันนี้คือเว้าตามความเป็นจริงแล้วเนาะก็ประมาณนั้นแล้วก็บัดนี้เนาะกลับมาเรื่องของเฮาเนาะเรื่องที่ได้ตั้งหัวข้อไปทําอีกว่าเดือนนี้เนาะเดือนที่2ของการเฮ็ดเวียกของพวกเฮาเป็นเดือนทับอิฐของการเฮ็ดเวียกเต็มเดือนเป็นเดือนทับอิฐที่ว่าเริ่มจริงจังกับการเฮ็ดเวียกครับหลายขึ้นเนาะเงินเดือนของพวกเฮาได้เท่าใดเนาะเฉพาะเดือนที่ผ่านมาเนาะคือเบาดำมีช่วงเวลาที่ว่ายุดไก่ๆกันอยู่2มื้อเนาะคือเดือนนี้นี่ทางเบาดำกับสาวนี้นี่สิได้บ่เท่ากันเนาะทางสาวนี้เพิ่นสิได้หลายก้อนเนาะซึ่งมันมีมื้อนึงเนาะที่ว่าทางเบาดำได้ยุดแล้วมันไปกงกับมื้อที่ได้2แฮงก็เลยเบาดำก็เลยได้ลุดทางสาวนี้ไปอยู่ประมาณสี่ร้อยบาทเนาะคือเฉพาะเดือนนี้เนาะขายแห้งของเบาดำที่มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ทางฝั่งไทยเนาะก็คือได้อยู่11,480 บาทนะพี่น้องเป็นตัวเลขเป๊ะๆเนาะคือตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ว่าหักค่าอีสั่งต่างๆนานาไปเบิดแล้วเนาะเป็นเงินที่ว่าเฮาบ่ต้องตายมันอย่างนี้เป็นเงินส่วนของเฮาทั้งหมดเลยคือหักค่าประกันสังคมเป็นอย่างสิออกไปเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเงินที่เข้าบัญชีของพวกเฮาคือเป็นเงินที่หักค่าอะไรทําไมเรียบร้อยเบิดแล้วนะพอดีครั้งก่อนก็เห็นบรรดาพี่น้องได้สอบถามกันเข้ามาอยู่นะคือเงินที่เข้าบัญชีของพวกเฮาคือเป็นเงินที่ถูกหักค่าประกันสังคมค่าอื่นๆต่างๆพวกเฮาก็บ่ฮู้ในรายละเอียดเนาะยังมีส่วนอื่นๆอีกบ่แต่ว่าลักๆที่ฮู้ก็มีได้ประกันสังคมที่พวกเฮาจะต้องได้จ่ายเนาะการตอนนั้นถือคักเอาไปเป็นเทียมห้อยเหลือเข้าบัญชีของพวกเฮาก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเบาดำคือได้11,480 บาทส่วนทางสาวนี้เพิ่นก็คือได้หลายกว่าเบาดำทุกคนเดือนนี้นี่เบาดำนี่แพ้สาวนี้เนาะสาวนี้หาเงินได้หลายก่อนทุกคนคือสาวนี้ได้อยู่1,880 บาทหลายกว่าเบาดำ
น้อยนึงนะแล้วก็ชวนทางผู้อื่นๆอย่างเช่นน้องกี้น้องบัวกับเพิ่นกับน่าจะได้เล่าๆพวกเขานี่แหละแต่ว่าสิได้ลายก่อนน้อยนึงนะอันนี้ก็คือแล้วแต่วันหยุดแล้วแต่ละช่วงแต่ละอนันต์ของแต่ละคนนะบางคนก็อาจสิมีเฮ็ดโอทีบางคนก็อาจสิมีอนันต์เพิ่มสินะก็อาจสิได้ลุดๆลื่นๆกันแต่ก็อยู่ในระดับเดียวกันนี่นะก็คืออย่างบ่าวดำกับสามีก็ตอนนี้ก็ได้11,000เนาะเกือบ12,000แล้วรวมทั้งหมดถ้าหากว่าบ่ฮักค่าประกันสังคมบ่ฮักค่าแม่ก็อาจสิอยู่ประมาณราวๆ12,000ปลายนี่เนาะเพราะเฮาก็บ่ฮู้ว่าประกันสังคมนี่มันประมาณเท่าใดแต่ว่าเท่าที่อันนั้นมากก็คือประมาณอยู่ 5% ของอัตราเงินเดือนบ่เนาะบ่แน่ใจคือกันก็น่าจะประมาณนั้นเงินเดือนของพวกเฮาณตอนนี้ก็คือน่าจะอยู่ประมาณราวๆ12,000หลังจากที่ถ้าหากว่าบ่ฮักค่าประกันสังคมบ่ฮักมันหยังสินะแต่ว่าฮักแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ18,000 11,000เกือบ12,000นะก็ประมาณนี้แล้วก็วันหยุดเนาะคือจังที่บอกไปเทแล้วนี่เดือนที่แล้วนี่บ่าวดำได้หยุดติดกันแบบหยุดค่อนข้างหลายนะเฉพาะเดือนแล้วนี่มีเท่าใดจะยนได้หยุดประมาณ50,000เนาะหยุดประมาณ50,000ปกติเดือนหนึ่งน่าจะได้หยุดประมาณ4แต่ว่าเบาดำได้หยุด50,000เนาะกะประมาณนั่นแหละนะสำหรับ EP นี้กะมาอัปเดตเหลือเงินเดือนนะเดือนที่2ที่เขาไม่เห็นเวียกเห็นงานอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็ได้รับเงินเดือนแล้วก็เป็นเดือนทั้งอิฐที่พวกเฮาได้เฮ็ดเวียกแบบเต็มเดือนเฮ็ดเวียกแบบจริงจังแล้วก็ได้รับเงินเดือนออกมาเนาะกะประมาณนี้11,480 บาทจำนวนนี้คือหักค่าประกันสังคมหักอะไรทำไมออกไปเป็นเทียบพอยเนาะเป็นส่วนที่เหลือจากส่วนนั้นเป็นเทียบพอยเนาะกับบ่มีเมียงที่จะต้องได้หักจะต้องได้เสียอีกส่วนนี้ก็คือเป็นของเฮาโดยตรงเลยเนาะกับสิประมาณนี้สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปแล้วเด้อสบายดีบ๊ายบาย